สวัสดีครับก็มีสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตมานะฮะเป็นมาม่าเกาหลีโกสเปเปอร์เขาว่าเผ็ดเผ็ดมากๆเผ็ดแบบร้องจากเลยคนที่กินเผ็ดยังกลัวเลยเนี่ยเนี่ยระดับของเขาเนี่ยเห็นไหมเขามีชาเลนจ์เนี่ยนะว่าถ้าเกิดเราทำคลิปทำถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายรูปภาพนิ่งเนี่ยก็ลงเว็บนี้นะแต่เราก็คือจะมาลองดูว่าเผ็ดแค่ไหนไงแต่เคยกินมาก็ไอ KFCแบบไอ้เผ็ดดุดันอะไรนั่นน่ะมีช่วงนึงมันจะมีระดับ5พริก5ไม่เออนั่นเผ็ดนะสะอึกเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นคลิปดูว่าหน้าตาจะเหมือนกับว่าพวกมาม่าอะไรงี้มั้ยอ่านไม่ออกหรอกอ่านในภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้มันเนี่ยไอ้เนี่ยคำนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ย Flaming Spicy Chicken Marinade เนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนกับมาม่าครับอ่ะเอามีครับเป็นงี้มั้งเนี่ยโอ้โหแล้วมีอะไรมั่งโอ้โหดำเมียมเลยคุณเอ้ยมองเห็นไหมฮะไม่รู้ใส่ฐานมาหรือเปล่าก็คือมันจะมีซองเนี้ยกับอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมมันร้อนใส่ไปจะทำพิธีการเหมือนกับมาม่าครับนะโอเคฮะเวฟน้ำร้อนเสร็จแล้วน้ำนี่ก็เดือดนะฮะคือเราจะใช้วิธีการลวกแล้วเตี๋ยต้องเทน้ำออกทีนึงแล้วค่อยมาใส่เครื่องมันนะครับจะไม่ได้ใส่อันนี้ลงไปอันนี้ผมเห็นขอบดำแล้วสงสัยเขาคงจะให้ใส่ประมาณขอบดำมั้งฮะนะครับหกเลอะเทอะหน่อยครับเดี๋ยวผมเช็ดเองประมาณนี้นะนี่อุ้ยเด้งเขาให้ล็อกอย่างนี้ตามหลักการครับรู้สึกจะล็อกอย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่างนี้อ่ะชุบ5 minutes later แล้วก็มันจะมีน้ำหน่อยแต่เราต้องการให้มันแบบว่าคุกคีกแห้งๆแล้วก็จะกรองน้ำมันหน่อยเอาน้ำออกนี่อยากจะรับรสชาติของพริกโกสต์เปเปอร์เต็มๆเอาน้ำออกให้หมดนะครับเดี๋ยวความร้อนไปทำให้พริกเขาเสียหายนี่นะฮะไม่ใช่ละเป็นอย่างนี้คราวนี้ก็มาใส่นี่ละฮะตัวโหดนะฮะความเผ็ดจะไม่รู้จะเผ็ดแค่ไหนจะเผ็ดเหมือนพริกกะเหรี่ยงหรือเผ็ดเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าที่รู้พริกกะเหรี่ยงนึงแล้วก็พริกขี้หนูสวนของไทยเราเนี่ยก็คือสุดๆแล้วฮะถ้าเคี้ยวสดก็คือออกหูเลยล่ะหูอื้อเลยล่ะทีเดียวแค่เม็ดเดียวแต่อันเนี้ยจะได้ระดับนั้นไหมหลายคนก็เตือนว่ามันเผ็ดครับแล้วก็คนหน่อยเดี๋ยวกดดูนะแดงมากครับจะเหมือนพริกเผาหรือเปล่าไม่รู้กลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นไงมันจะไม่กลิ่นเหมือนงานะงาดำเอาตรงๆนะกลิ่นเหมือนงาดำแล้วก็นี่รู้สึกกลิ่นเหมือนผงเหมือนพริกแบบพริกแห้งผงอ่ะว้าวใช้สองก็ได้อ่ะ ขอลองนิดนึงนะว่าไม่รู้จะแสบแค่ไหนใช่ถ้าเคยกินจะสะอึกอ่ะเป็นคนที่กินไปแล้วสะอึกถ้าจะสะอึกนี่เหมือนเผ็ดดุดันมันเป็นเผ็ดแบบซึมลึกแล้วมันจะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคือกินทันทีไม่ได้นะกินไปคุยไปได้โอ้โหรู้ว่ากินต่อสะอึกแน่นอนนะเผ็ดเอาว่ามันก็สูสีกับไอ้เผ็ดดูดันของไอ้ KFC เขาอะนะมันจะสูสีกันถ้านั้นกินติดๆกันนั่นก็เผ็ดเหมือนกันหรอไม่แพ้กันอันนี้จะมีความรู้สึกพริกกะเหรี่ยงเผ็ดกว่าปะเผ็ดดูดันอะ
เผ็ดกว่าไหมใช่มันมีฟิลคล้ายกันไอ้นั่น5ดาว5พริก5เม็ดเป็นลูกพริก5เม็ดนะต้องเอาเผ็ดดุดันด้วยนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีโปรโมชั่นอันนั้นละก็โอเคอะเผ็ดอะแต่กินไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยคือกินต่อเนื่องปุ๊บกินปุ๊บมันเผ็ดแน่นอนไปซ้ำๆๆๆเข้าไปอะแต่กินแล้วหยุดก่อนจะเย็นๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงจะลดความเผ็ดน้อยลงแต่เราอยากได้ความเผ็ดเต็มๆไงแค่กลิ่นแบบปากแดงแล้วทาลิปมาพูดเลยซื้อกันได้คือถ้าเผ็ดอ่ะไอ้นี่น้ำที่ต้มมาม่าเมื่อกี้เนี่ยคือเผ็ดเนี่ยทำไมต้องใช้น้ำต้มมาเมื่อกี้หรออุ่นๆเพราะน้ำอุ่นมันจะล้างไขมันพิษเขาต้องกินนมนะถึงจะหายอ่ะนี่ขนาดกินเป็นสองคำเองนะบางสูตรก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเรื่อยๆเพราะความเผ็ดมันจะก่อนเกาะไอ้ต่อมเผ็ดน้ำตาจะไหลคิดถึงบ้าน